สวัสดีครับวันนี้พาเล่นเกมพาท่านพบกับนี่เลยเกม Fernance นะครับเกม Fernance เนี่ยนะครับก็เป็นจริงแล้วเป็นเกมเล่นได้ 2-4 คนนะครับซึ่งเร็วๆนี้น่าจะมีภาค Expansion ออกมานะครับแต่วันนี้ผมจะเล่นลองเล่นแบบ Solo Mode ให้ดูนะครับให้ดูว่าเล่นแบบ Solo Mode นั้นน่ะมันยังสนุกอยู่ไหมนะครับจริงแล้วเกมไม่ถูกออกแบบให้ Solo Mode นะแต่ผมก็ใช้วิธีการเล่นแบบที่เล่น2คนน่ะมาเล่นเป็น Solo Mode กันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นยังไงครับเริ่มจากการเซตนะครับผมก็ใช้วิธีการเซตแบบปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับการเล่นครั้งนี้ผมจะใช้เลือกไพ่6ใบนะครับเนื่องจากว่าลูกเต๋าเนี่ยจะมีเพียงแค่6นะครับแต่ว่าผมจะเล่น4คนเล่น3คนนะครับก็คือมีทีมสีเหลืองมีทีมสีขาวนะครับแล้วก็มีทีมของผมเองคือสีดำนะครับปกติแล้วนะครับในการเล่นเนี่ยก็จะมีการ์ดความสามารถพิเศษนะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปนะมันจะโกงกับบอทเกินไปเราก็ใช้เพียงแค่เลือกนะครับการ์ดอันนี้มา1ใบนะครับเลือกการ์ดของการ์ดตั้งต้นเซตอัพนะครับก็จะมีเก่งเหล็กเก่งน้ำมันเก่งหินนะครับอันนี้คือกลางๆทางสายกลางเลือกทางสายกลางครับนี่เลือกทางสายกลางนะครับเลือกบริษัทนี้นะครับวางไปนะครับผมได้หินกับถ่านหินกับเหล็กนะครับต่อมาผมก็เรียงการ์ดสไลด์มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมขอเป็น first player ก่อนคนแรกวิธีการเล่นนะครับผมใช้วิธีการอย่างนี้นะครับผมจะเล่นก่อนเสร็จแล้วผมค่อยเต๋าแล้วสีขาวจะเริ่มจาก1สีเหลืองจะเริ่มจาก4นะครับโอเคผมเล่นก่อนนะครับผมอยากได้อะไรผมอยากได้ถ่านหินนะครับแน่ๆเลยผมต้องเอาถ่านหินเพราะนั้นผมแบบเอาอันนี้เลยลงทุนไป4เลยนะครับต่อมาสีขาวครับสีขาวเล่นสีขาวได้เบอร์3ครับเบอร์3เอา1นะ1 2 3สีขาวอันนี้ต่อมาสีเหลืองครับถ้อยสีเหลืองได้เบอร์2สีเหลืองได้4ครับ1 2สีเหลืองอย่างนี้ต่อมาตาผมครับตอนนี้สีเหลืองได้นี้แน่นอนแต่ผมอยากได้หินแน่นอนผมก็เลือก1เลยครับลงอันนี้เพราะผมจะต้องได้แน่นอนนะครับต่อมาสีขาวครับถ้อยสีขาวได้1นะครับสีขาวต้องเอาอันที่2มาวางสีขาวนี้ต่อมาสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเริ่มจาก3นะครับสีเหลืองได้2นะครับเริ่มจาก3มาอยู่นี้ปั๊บ1 2ถ้ามันมีซ้ํานะครับให้เลื่อนมาอีก1อันนะครับต่อมาผมนะครับผมอยากได้ถ่านหินมาแน่ๆแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้นะครับคราวนี้มาดูที่การวางแผนกันนะเกมนี้มันต้องวางแผนนะครับว่าเวลาเล่นจริงจังเนี่ยก็ต้องวางแผนว่าคนอื่นน่ะเค้ามีอะไรกันอยู่ตอนนี้ความมันไม่ได้คือสีขาวเนี่ยอาจจะลง4ตรงนี้แล้วผมจะแพ้แล้วผมจะได้อันนี้แทนอีกอันนึงถ้าผมลง2ไปผมมีโอกาสแพ้จริงๆอันนี้ผมอยากจะแพ้เพื่อที่ให้ได้ถ่านหินนะครับอันนี้ถ้าผมแพ้ล่ะผมมีโอกาสแค่2ลง2ลง3ลง4ก็มีโอกาสแพ้ครึ่งๆนะครับเอายังไงดีนะถ้าลงผมลง3ผมมีโอกาสแพ้น้อยมากมีแค่4นะผมอยากได้อันนี้ผมลง2ประเมินว่าลง2นะครับต่อมาบอทนะครับเลข3 1นะครับคราวนี้1ซ้ำมานี่ก็มา2ตรงนี้นะครับโอ้อันนี้ไม่เคยเอาเลยต่อมานะครับตัวของสีเหลืองนะครับเลข2นะครับผมเอาถ่านดีกว่านะกิ้งไปกิ้งมาเบอร์5นะครับ1 2 3 4 5ต่อมาตาผมนะครับผมอยากจะได้เหล็กนะครับผมว่าอันนี้ผมน่าจะมีใครแย่งผมนะต่อมาเลข4ครับของสีขาวเบอร์5 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสีเหลืองเบอร์1เบอร์2นะครับ1 2 3ข้ามมา3 3โอเคตอนนี้มารีโซลฟกันนะครับเอาเฉพาะที่ผมชนะก่อนที่ผมชนะอันนี้ดึงมานะครับคืนไปอันนี้ยังไม่เอายังไม่เอาไม่เอาผมชนะนี้ดึงมานะครับแล้วก็นี่คืนไปผมชนะอันนี้เอ้ยไม่ชนะสิผมชนะอันนี้นะครับดึงมานะครับคราวนี้ดูที่เหลือนะครับว่าใครเป็นใครกันบ้างอันนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเป็นบอทนะครับบอทก็ไม่ต้องเอาอะไรไปนะครับก็ทิ้งไปอันนี้ก็เป็นบอทนะครับบอทก็ไม่ต้องเอาอะไรไปนะครับทิ้งไปอันนี้ผมแพ้นะครับผมได้หิน2ตอนนี้เพราะนั้นคนแพ้นะครับก็ดูแลตัวเองได้หิน2อันนะครับแต่ก็โอเคนะทีนี้คือตั้งใจจะแพ้แล้วล่ะโอเคกลับคืนไปนะครับ
รอบที่1นะครับเราก็จะเลื่อน tracking ตรงนี้จะมี track นี้แก๊กปึ้งไปแล้วรอบที่2นะเกมนี้เล่นเพียงแค่4รอบนะครับรอบที่1 2 3 1เนี่ย1 2ยังไม่ค่อยลำเยอะนะรอบ3จะลำอ่ะเดี๋ยวลืมไปก่อนที่จะไปรอบ2เราจะต้องมาจัดการ์ดกันก่อนนะครับมาจัดการ์ดของเราก่อนนะครับเพื่อให้โรงงานเราเนี่ยได้ผลิตทรัพยากรอ่ะคราวนี้ผมมีทุกกัน4ใบนะครับอ่ะซูมให้เห็นชัดๆเลยมีกัน4ใบแบบนี้คราวนี้4ใบแบบนี้นะครับจัดยังไงดีผมเอาอันนี้อันแรกนะครับเพื่อผมจะได้เกียร์มาก่อนเพื่อจะอัปเกรดบางใบนะครับแล้วก็เอานี้เอาเหล็กเพื่ออัปเกรดเหล็กนะครับแล้วก็ให้ได้ถ่านหินแล้วก็นี่ได้เหล็กโอเคเริ่มอัปเกรดนะครับเริ่มโรงงานแต่ผลิตมาผมได้เปลืองนะครับมา1อันได้เฟือง1อันแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ผมทำให้สายพานให้ดูนะได้เฟืองมา1อันแล้วทำไงต่อจะแลกเงินไหมแลกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะได้ถ่านหินอยู่แล้วนะครับผมแลกเงินแลกเงินได้2บาทนะครับจริงผมแลกได้2ครั้งนะผมแลกได้2บาทปั๊บตอนนี้ผมจะต้องเอาถ่านหินกับเฟืองนะครับไปอัปเกรดถ่านหินกับเฟืองไปอัปเกรดแผ่นไหนผมอัปเกรดแผ่นนี้ผมอยากได้เหล็กครับปึ้งทึบนะครับอัปเกรดแล้วต่อมาผมได้เหล็กเลยครับ3ได้เหล็ก3นี้โรงงานเขาผลิตไปเรื่อยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เหล็ก3แล้วต่อมาถึงตรงนี้ครับผมได้หิน2ครับโรงงานก็ผลิตไปเรื่อยต่อมาตรงนี้ปั๊บผมได้เหล็กอีก1ตอนนี้ผมมีเหล็กอยู่ทั้งหมด5แล้วก็ถ่านหิน2นะครับโอเคโรงงานสายการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่อัปเกรดก็ปล่อยอย่างนี้นะมันจะอัปเกรดไปตลอดจบเกมนะครับต่อมาเฮ้ยอันนี้แฟกต์การ์ดใครอันนี้มาต่อมานะครับเทิร์นที่2นะครับก็นี่แล้วเทิร์นที่2ก็สไลด์เหมือนเดิมครับแชปแชปแชปอันนี้การ์ดบริษัทเดี๋ยวนะผิดด้านอันนี้สไลด์แล้วก็สไลด์นะครับคราวนี้เฟิร์สเพลเยอร์นะครับให้กับบอทนะครับให้กับบอทสีขาวบอทสีขาวจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกนะอาการนี้ผมก็รวบไปก่อนนะบอทสีขาวผู้เล่นคนแรกนะครับบอทสีขาวจะเป็นเริ่มจากเลขหนึ่งก่อนนะก็ถอยลูกเต๋าครับชึ้งหนึ่งนะครับหนึ่งก็เลขหนึ่งไปเลยต่อมาบอทสีเหลืองนะครับเริ่มจากสี่นะครับสามนะครับนี่ตรงนี้ตาผมบ้างผมเอาตอนนี้คลี่ดูนะครับผมมีถ่านหินมีเหล็กเยอะผมจะเอาเหล็กไปทำประโยชน์นะครับเหล็กไปทำประโยชน์อันนี้เหล็กแลกฟันเฟืองเหล็กน้ำมันแลกเงินอยากได้อันนี้ผมลองเสี่ยงดูเอาเบอร์2นะครับลงนี้ต่อมาบอดสีขาวครับเบอร์3 3จริงด้วย บอดสีเหลืองนะครับเบอร์เอ๊ะไม่ใช่บอดสีขาวเบอร์2สิบอดสีเหลืองเบอร์3นะฮะเบอร์5นะครับ3 4 5นะครับต่อมาตาผมครับอันนี้ก็ได้ฐานหินเวอร์เกินอันนี้แลกเกียร์ได้1ครั้งเกียร์มันก็มีประโยชน์นะแต่นี้เหล็ก4แลก2บาทนี่ฐานหินอยากได้ใบนี้อ่ะแต่ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วไม่ดีเลยนะนี่ดีกว่าใบนี้ดีกว่านะครับผมลงทุนใบนี้เลยเอา4เลยครับต่อมาบอทนะครับเบอร์3สีขาวเบอร์3 4นะครับบอทสีเหลืองเบอร์2 5นะครับ3 4 5อ่ะ3มันอยู่ตรงนี้บอทไม่ใช่บอทตาผมเองนะครับผมอยากจะได้ถ่านหินนะครับผมเลือกอันนี้ลงนี้น่าจะยังไงก็ได้ถ่านหินเอ้ยแต่นี้มันก็ดีอ่ะแต่นี้ลงไม่ได้แล้วแพ้แล้วจะได้อันนี้ดีมากเลยโอเคสีขาวครับ3นะครับ3เลื่อนอยู่ตรงนี้สีเหลืองนะครับ6นะครับ6เลื่อนอยู่ตรงนี้โอเครีโซฟนะครับผมจะได้อะไรบ้างผมชนะอันนี้นะครับผมได้อันนี้ก่อนเลย1ใบนะผมชนะอันนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยลืมเดี๋ยวนะอ้าวแล้ว3อยู่ไหนอ๋อเหลืออีกอันนึงเหรออ๋อเหลืออีกตานึงลืมเอาใหม่
หรืออีกตาหนึ่งตาผมอยู่นี่นะครับผมยังมีสิทธิ์นะครับผมมีสิทธิ์ชนะไหนบ้างอันนี้ลงไม่ได้นี้ลงไม่ได้นี้แพ้นี้แพ้อันนี้แพ้ได้อยู่แล้วผมอันนี้ดีกว่าลงชนะนี้โอเครีโซฟนะครับผมได้อันนี้ไปได้อันนี้ไปคลิปนี้เป็นแบบกึ่งอัดสดนะครับผมไม่ได้ย้อนก็อัพก็คืออัพหมดเลยนะครับอันนี้ไปของผมนะครับแล้วก็อันนี้ไปนะครับไม่ได้เลยนะของบอทไปอันนี้ก็ของบอทครับอันนี้ก็ของบอทครับแต่ว่าผมได้อันนี้ฐานหิน2บอทก็ไปนะครับอันนี้ผมได้ครับจบเทิร์นที่2นะครับรวดเร็วมากนะครับคราวนี้เราก็มาบิลดิ้งกันนะครับว่าโรงงานเราจะผลิตกันอย่างไรนะครับมาดูกันโรงงานตอนนี้การ์ดมันเยอะนะครับการ์ดเยอะก็ดีนะผมวันนี้ก่อนเลยเตรียมอัปเกรดนะครับเอ๊ะหรือเอานี่ก่อนเหล็กเดี๋ยวนะเอานี่ก่อนผมเอาผลิตถ่านหินก่อนเพื่อที่จะเอาถ่านหินไปแลกเงินนะครับอันนี้ก่อนนะครับแล้วมาอันนี้แล้วก็ได้เหล็กนะครับได้เหล็กแล้วก็เอาน้ำมันมีไหมน้ำมันยังไม่มีเอาน้ำมันมีน้ำมันมีหนึ่งอันนะครับมีปั๊มเงินก่อนนะครับน้ำมันมีหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็มีเนาะอันนี้ก่อนละกันอันนี้สับก่อนนะครับแล้วก็อันนี้หลังๆเลยเนาะมันค่อยมีประโยชน์อันนี้โอเคอ่ะเหล็กเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวมาไล่กันทีละอันนะครับวืด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 นะครับจริงกล้องก็ซูมได้นี่หว่าผมก็ไปโยกขาตั้งอ้าวโอเคเดี๋ยววืดวืดเวียนหัวหน่อยนะครับกล้องระยะไม่ได้อ่ะโอเคนะครับตอนนี้เริ่มจากโรงงานของเรานะครับผมมีของตามนี้อยู่นะผมจะไหลไหลไหลมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเอาของมาก่อนนี่กองให้เห็นเลยนะครับตอนนี้โรงงานของผมนะครับเริ่มผลิตถ่านหินได้2นะครับปั๊บแล้วก็เลื่อนมาทึกๆๆๆเริ่มมานี้นะครับต่อมานะครับโรงงานก็ผลิตอะไรดีได้ฟันเฟืองนะครับ1นะครับแล้วก็ถ่านหินก็ถ้าไปแลกนะครับได้2ครั้งผมเอาไปแลกเลยนะครับผมอยากได้ตังค์นะครับก็ไปแลกนะครับไม่เอาแลก1ก่อนแลก2นะครับแล้วก็ได้มา1บาทอย่างงี้นะครับ1เหรียญ1เหรียญแล้วก็เอาฟันเฟืองนะครับกับหินนะครับไปอัปเกรดนะครับอัปเกรดอันไหนดีล่ะผมจะอัปเกรดใบเอ้ยไม่ทันว่ะลืมผมไม่มีน้ำมันต้องอัปเกรดก่อนใบนี้นะครับผมเก็บใบนี้นะครับโอเคลงหน้าไปแล้วอ่ะโรงงานก็ผลิตนะครับไปชื้อมาถึงเหล็กกันบ้างได้เหล็ก3ครับเหล็ก3ก้อนนะครับแบบนี้โอ้โหเพียบเลยต่อมาครับได้หินอีก2ครับนี่ไงร่ำรวยต่อมาครับได้เอาหิน2นะครับเอาหินทั้งหมด4ก้อนเนี่ยมี4ก้อนนี่นะครับไปแลกเงินนะครับ2บาทนะครับได้2ครั้งก็เท่ากับได้4บาท3 4นี่4บาทนะครับได้น้ำมันด้วยน้ำมัน1ถังน้ำมัน1ถังนะครับต่อมาเลื่อนมาฟึบได้น้ำมัน1ถังแล้วได้อะไรอีกเกี่ยวไม่ขึ้นเหล็กเพียบเลยครับตอนนี้ได้เหล็กอีก1อันนะครับเหล็กเฟ้อมากแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับสุดท้ายคือผมเอาเหล็กนะครับไปแลกกับเฟือง1อันแบบนี้จบครับโรงงานผลิตเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเทิร์นที่3ครับมาถึงเทิร์นที่3แล้วนะครับมันก็เกินครึ่งทางของเกมแล้วนะอ่ะมาดูกันเทิร์นที่3เก๊ะๆเทิร์นที่3ทำอย่างไรเหมือนเดิมครับตึงนะครับคราวนี้พี่เหลืองนะครับทีมเหลืองจะได้เล่นก่อนทีมเหลืองก็จะเริ่มจากเลข4 2ครับตาผมครับตอนนี้ผมเนี่ยมีเหล็กเยอะมากอยากจะได้เหล็กไปแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับเหล็กแปลงเป็นเงินผมอยากได้อันนี้ผมเอาเลยอันนี้แน่ๆเป็นของผมแน่นอนต่อมาพี่ขาวนะครับเลข1เบอร์5ครับ3 4 5พี่เหลืองนะครับเลข3
เบอร์หนึ่งครับตาผมนะครับผมอยากได้เหล็กไปแลกกับหินเหรอเหล็กไปแลกกับหินอ่ะผมเลือกอันนี้เฮ้ยอันนี้มันก็สำคัญฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองสองแลกกับ5บาทนะฟันเฟืองครับแล้วก็เอาอ่ะบอทครับ1ตึกตึกตาผมเหล็กก็เยอะแล้วนะครับก็อันนี้แล้วกันเหล็กหินแรกนะครับเอาหินไปแลกกับเหรียญนะครับต่อมาครับนี่ลงตรงนี้2ต่อมาครับสุดท้ายของเขา4 1 2 3 4แล้วก็ตาผมนะครับอันนี้ผมเหลือ1แต้มลงทุน1ครับคือลงอันไหนเนี่ยก็จะได้ก็จะแพ้แน่นอนขึ้นอยู่กับผมอยากได้อะไรนะครับผมอยากได้อันนี้ลงไม่ได้แล้วอันนี้ลงไม่ได้เพราะนั้นลงได้2อันนี้ผมก็เอานี่ครับเอาหินกันสุดท้ายนะครับพี่ขาวนะครับเบอร์1นะครับเลื่อนเรื่อยๆมาอย่างนี้โอ้ยโอเคจบนะครับรีโซลฟ์ผลนะครับผลที่ได้เกิดยังไงขึ้นบ้างตอนนี้ผมชนะไม้อันไหนบ้างอันนี้นะครับเก็บที่ผมชนะก่อนอันนี้ชนะครับอันนี้ชนะครับส่วนที่แพ้นะครับนี่ของบอทไปบอทได้ไปอันนี้ก็บอทได้ไปอันนี้ก็ผมได้หิน2นะครับผมได้หิน2คราวนี้มาโรงงานเราก็เริ่มผลิตต่อนะครับเรามาจัดเรียงโรงงานกันครับตอนนี้เริ่มเทิร์นที่3แล้วนะครับเอ้ยจัดเรียงโรงงานก่อนเริ่มจากนะครับยังไงดีอันนี้โรงงานเยอะมากนะครับยังไงดีนะผมผลิตนี่ก่อนละกันอันนี้นะครับแล้วค่อยเตรียมอัปเกรดนะเอาอันนี้ก่อนแล้วก็เอาเหล็กไปแลกกับหินเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ตอนนี้นะครับมันจะเริ่มงึมงำงึมงำแล้วนี่เอาเหล็กไปแลกกับหินก่อนปั๊บเอ้ยไม่เอาอันนี้มันดีเหล็กแลกกับเฟืองเหล็กแลกกับเฟืองเอ้ยไม่เอาจับเกียร์นี้เหล็กแลกกับเฟืองหินอ่ะหินก็ก่อนหิน2อันนะครับหินนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ผมจะอัปเกรดอันนี้เพื่อเอาเงิน7บาทนะครับแลกกับน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันเหรอเหล็กแลกกับเฟืองเหล็กแลกกับเฟืองถ้าผมได้เฟือง2ผมก็จะเพราะนั้นเอานี้นี่ย้ายตรงนี้นะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้เพื่อจะเอา7แต้มนะครับอันนี้ดีกว่า7แต้มนะครับแล้วก็เอาอันนี้น้ำมันเหรอนี่ต้องมานี่ก่อนแล้วก็อันนี้เลข1เลข4โอเคโอเคครับโอ้ยังไม่โอเคสิมันยาวมากเหล็กอันนี้ก็เอาไปก่อนอันแรกเลยแล้วก็อันนี้เหรออันนี้หินไว้หลังโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทีละขั้นนะผมขอชัฟของขอเรียมเป็นเซตก่อนอ่ะจะได้ซูมให้เห็นชัดนะครับเพราะเดี๋ยวดูไกลๆจะไม่เห็นครับผมเรียงแบบนี้นะจริงๆต้องเรียงแผ่นะผมเรียงให้ดูว่าผมใช้วิธีการอย่างไรในการทำนะครับอันดับที่1นะครับผมก็เอาเหล็กก่อนตอนนี้ผมไม่สามารถเอาทรัพยากรเนี่ยไปกองบนการ์ดให้ดูได้นะมันเยอะนะวางข้างกันเอาเหล็กนะครับเหล็ก3เหล็ก3นะครับแล้วก็ฟึบออกไปนะครับนี่ก็ออกไปต่อมาหินหินไม่ใช่เหล็ก1ต่อมาหิน2ต่อมาเหล็ก1แลกหิน4ต่อมานะครับหิน2ต
ต่อมานะครับเอาเหล็กนะครับไปแลกกับเฟือง1อันต่อมานะครับอันนี้ได้เฟือง1อันครับได้เฟือง1อันแล้วก็ผมเอาหิน2ก้อนนะครับ2ครั้งเนี่ยนะครับ2ครั้งแลกเงิน4บาทมี5ทอน1นะครับ4บาทแล้วก็ผมเอาเฟืองกับหินนะครับไปอัปเกรดนะครับอัปเกรดผมจะเลือกอัปเกรดแผ่นนี้นะครับพลิกก่อนอ่ะจบนะครับต่อมาก็เอาหิน2นะครับไปแลกเงิน2บาท2ครั้งนะครับได้4บาทได้4บาทได้น้ำมันด้วยมัน1ถังต่อมาก็เอาเหล็กนะครับไปแลกกับเฟืองแล้วก็เอาหินนะครับกับน้ำมันไอ้เพชรเหล็กน้ำมันแล้วก็เหล็กกับน้ำมันนะครับ2ครั้งนะครับได้14เหรียญ14เหรียญแล้วก็อันนี้นะครับเอาหิน2ก้อนนะครับแลกเงิน2บาทแบบนี้โอเคจบนะครับสำหรับเทิร์นที่3นะเทิร์นสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับเทิร์นท้ายแล้วเทิร์นที่4นะครับก็เหมือนเดิมครับสไลด์ครับเล่นกับบอทอาจจะง่ายกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าบอทก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เล่นกับคนเนี่ยมันจะตัดกันเยอะเพราะนั้นไงเล่นกับคนก็สนุกกว่าแต่ว่าถ้ามีคนเดียวโดดเดี่ยวนะครับก็ยังสามารถเล่นและพยายามคิดได้นะครับแต่ผมบอกเลยไม่ได้ยากนะถ้าเล่นกับบอทมันจะสุ่มๆนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็ได้วางก่อนตอนนี้ผมมีทรัพยากรคือเหล็กเยอะมากผมอยากได้เหล็กไปแปลงอย่างอื่นแต่ปรากฏว่าในการ์ดนี้นะครับมีน้อยมากมีอันนี้นะมีอันนี้นะครับเอ๊ะเมื่อกี้นี้ผมเอาเหล็กเมลอนโซดา1ไม่มีหรอนมหวานน้อยมีไหมตอนนี้นะครับผมเอาเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อันนี้ผมน่าจะลืมแผ่นนี้นะครับผมน่าจะลืมแผ่นนี้ไว้อันนี้นะคิดว่าน่าจะใช่เดี๋ยวนะน่าจะใช่นะผมน่าจะลืมนะโอเคต่อมานะครับผมก็จะเลือกอันที่เป็นเหล็กนะครับเหล็กไม่ใช่เหล็กเอาที่อันที่เป็นเหล็กแล้วไปแลกกับน้ำมันนะครับแต่ก็อยากได้เฟืองด้วยอันนี้ลงนี้1นะครับแล้วก็2นะครับ1ครับตามผมครับหินก็อยากได้นะมีโซดาก็ได้ค่ะอันนี้ครับปึ้ง4ครับ1ครับ1ย้ำนี่นะไม่ใช่ตังค์เองนะคะตามนี้จะเป็นชาไทยเอาหินไปแลกกับน้ำมันเหรอน้ำมันแลก4บาทเต็มๆเลยอันนี้กันสามนะครับไม่ใช่ชาไต้หวันแมวหนึ่งนะครับลงไม่ได้คือพีชโซดาเนาะแล้วก็เอาชาส้มหวานน้อยชาไต้หวันแมวนี่แล้วกันหนึ่งตึ๊ก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 ห้าสามสี่ห้าโอเคตอนนี้นะครับเรา resolve เราได้วางทั้งหมดแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับผมชนะไหนบ้างเฮ้ยอันนี้ผิดถอนสีเหลืองห้าโอเคอันนี้นะครับตอนนี้ผมได้แผ่นนี้มาแล้วนะครับตึงอันนี้ผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้ผมได้นะครับไว้นี่อันนี้ผมได้นะครับไปนี้โอเ
โอเคมาดูอันที่ผมไม่ได้กันนะครับผมไม่ได้คือใบนี้ครับแต่ผมสามารถเอาเหล็กนะครับไปแลกกับน้ำมันได้ผมเอาเหล็ก1ก้อนนะครับแลกกับน้ำมันแบบนี้จบนะครับคราวนี้มาทำคอมโบการ์ดกันดูที่ว่าผมจะได้สักกี่คะแนนมาดูนะครับว่าได้สักกี่คะแนนอันนี้การ์ดเพียบเลยเวลาเล่นกับบอทนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับการ์ดเราคือเราจะชนะกับบอทเราแย่งการ์ดบอทง่ายอ่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าการ์ดมันเยอะในมือเยอะมากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาทำคอมโบกันนะครับอันดับแรกนะครับผมมีเหล็กอยู่ประมาณ3 4 5 6 6น้ำมัน1นะครับเฟือง1เพราะฉะนั้นจริงๆเหล็กอ่ะแทบไม่มีผลกับผมที่ต้องการนะเอาเหล็กไปแลกอันนี้ผมต้องการอัปเกรดนี้โอ้ได้ก็ได้แต้มไม่ถึง4 3อันนี้น่าจะลุ้นกว่านะ7น้ำมัน1ต้องหาอันที่มันมีน้ำมันอันนี้อ่ะโผล่น้ำมันมาก่อนเลยอันนี้อันที่อัปเกรดมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันอย่างน้อยมี1แล้วเพราะนั้นน้ำมันก็จะสามารถอัปเกรดได้2น้ำมันก็สามารถอัปเกรดได้14แต้มแน่นอนนะครับเหล็กอันนี้ก็ไว้ข้างหน้านะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็เหล็กอันนี้หินเป็นเหล็กไม่เอาเหล็กหินเป็นเงินเอาหินก่อนอ่ะสร้างหินเฟือง2อันนะครับเฟือง5แต้มแต่เฟืองเรามี1อันอ่ะโอเคเฟือง5เกรดนี้ได้5แต้มหินแลกเหล็กอันนี้ไม่มีประโยชน์นะไว้หน้าเลยหินเหล็กแลกเฟืองอันนี้มีประโยชน์ครับอันนี้ผมจะเลือกอัปเกรดได้เพียงแค่อันเดียวนะผมต้องเลือกก็แหละว่าผมจะวันไหนน้ำมันแลกเงิน4บาทผมเลือกอันนี้แล้วกันนะผมเลือกอันนี้เนี่ยวางไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะทำคอมโบติดนะหินหินหินแลกน้ำมันมีหินไหมชึบชึบหินสองเพราะฉะนั้นหินจะต้องเนี่ยมันจะขยุกขยุกอย่างเงี้ยหินเมื่อก่อนหินแรกน้ำมัน1เหรอน้ำมันแรก4บาท2หินโอเคน่าจะเหล็กแรกน้ำหินอ่ะรับเกรดไหนวะรับเกรดไหนเนี่ยงงละเมื่อกี้รับเกรดไหนนะลืมผมความจำสั้นด้วยเอาลืมเลยน้ำมันผมจะมีตอนนี้น้ำมันอ่ะพอไม่ได้ผมจะมี1ถังแล้วนะแล้วผมก็จะมี2ถังพอไม่ได้แล้ว3ถังเพราะนั้นผมจะแลกได้4อันอ๋อโอเคแลกอันนี้ครับผมจะเก็บอันนี้นะครับโอเคลุยลุยครับเริ่มจากนะผมเอาอันนี้ก่อนนะครับเอาเหล็กนะครับไปแลกกับหิน4ก่อนนะครับเอาเหล็กนะครับไปแลกกับหิน4ก้อนนะครับวางนี้3 4นะครับเดี๋ยววางตรงนี้เลยจะได้เห็นชัดเหล็กแลกกับหิน4ก้อนไปแล้วนะครับปึ้งนะครับได้เหล็กมา1อันนะครับชึ้งนะครับได้เหล็กมา3อันนะครับเอาทำไมไม่รู้ได้หินมา2อันครับอันนี้เอ้ยผิดเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ใบไหนผิดใบครับมันต้องอยู่ใบหลังจากหลังจากใบนี้สิหลังจากใบนี้เอาหินนะครับแลกน้ำมันครับเอาหินแลกน้ำมันนะครับเอาหินนะครับ2ก้อนนะครับใช่ไหม
อ่ะน้ำอันนั้นน้ำมันก่อนนะครับอันนี้น่าจะกลิ่นน่าจะเอาต้องใช้อันอื่นป่ะโอเคไม่เป็นไรอันนั้นน้ำมันก่อนปึ้งมาถึงอันนี้นะครับก็เอาเหล็กนะครับแลบเฟืองอันนี้ครับได้เฟืองมาอีก1อันนะครับเฟืองแล้วก็เอาหินกับเฟืองนะครับไปอัปเกรดหินกับเฟืองนะครับไปอัปเกรด1ใบครับเกรดใบนี้ครับปึ้งนะครับแล้วก็เอาหินนะครับเอาน้ำมันนะครับน้ำมันกับเหล็กน้ำมันกับเหล็กนะครับก็ได้หิน2ก่อนน้ำมันกับเหล็กนะครับ2ครั้งน้ำมันแล้วก็เหล็กนะครับได้14แต้มนะครับ14ทอน1อ่ะแล้วก็อันนี้นะครับก็เอาน้ำมันนะครับน้ำมันกับเหล็กนะครับได้7แต้ม7แต้มนะครับแล้วก็เหล็กแลกเฟืองเหล็กแลกเฟืองนะครับเหล็กแลกเฟืองแล้วก็เอาหิน2ก้อนนะครับแลกกับขอสลับมานี่โอ้ยทำคอมโบไม่ติดครับหิน2ก้อนนะครับได้หิน2ก้อนมาก็จบอยู่ดีไม่มีผล5ได้หิน2ก้อนมาแล้วก็แลกไปปึ๊บๆแลก2ได้เงิน4บาทนะครับอันนี้เอาน้ำมันนะครับน้ำมันไม่มีครับอันนี้คอมโบไม่ติดนะครับจบนะครับจบเกมครับตอนนี้ผมได้เงินเท่าไหร่มาดูกันนะครับทรัพยากรนี้เหลือครับไม่มีค่าเลยนะครับวางแผนผิดไปนิดหนึ่งครับได้ทั้งหมด10 20 3 10 20 30 40 45 50นะครับ55 56นะครับได้ไปทั้งหมด56คะแนนครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งเขาไม่ได้มีโซโล่โหมดนะครับมันก็เลยเทียบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคะแนนมันมาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ถือว่าคะแนนก็โอเวอร์ครับเพราะว่าเล่นกับคนจริงๆอาจจะมาสัก40กว่าๆนะครับแต่เพิ่นว่าบอทเนี่ยเราแค่ในเกมนี้เราแค่ตัดสินใจได้แค่บางส่วนนะครับว่ามันจะวางบอทมันจะวางตรงไหนวางไม่ได้นะมันก็ไม่ได้แบบไม่ทำให้เกมแบบมันยากมากนะครับแต่ถ้าคนเนี่ยมาเล่นคนด้วยกันน่ะคนก็จะคิดแล้วว่าฉันอยากจะตัดอันนี้ฉันอยากจะไม่อยากให้เขาได้อันนี้นะครับมันก็จะคิดกันหนักกว่าเพราะนั้นเล่นบอร์ดตบง่ายฉะนั้นถ้าใครนะครับมีเกมนี้นะครับแล้วยังมีเพื่อนเล่นนะครับก็โซโล่โหมดยังไม่มีแต่ว่าเรายังสามารถลองฝึกเล่นแบบนี้ได้นะครับแต่ที่ฝึกเล่นยังไงมันดีไงเพราะนั่นกับว่าเราจะได้รู้ว่าในเดซของเกมนี้มันมีคอมโบการ์ดมันมีการ์ดอะไรบ้างและความน่าจะเป็นที่มันจะโผล่มาเนี่ยมันมีอันไหนบ้างนะครับก็ทำให้เราเล่นนะได้สนุกและเหนือกว่าเพื่อนได้นะแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นมุ่งกับชัยชนะนะครับเราก็ปล่อยให้มันแบบออกมาอย่างนี้เราก็เล่นเกมนี้ถือว่าสนุกครับนะครับเกมนี้นะครับจบแล้วสำหรับการเกมเพลย์ Fernand นะครับก็อยากให้เล่นให้ดูก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเกมที่สามารถเป็นฟิลเตอร์เกมก็คือเล่นแบบระหว่างรอเกมใหญ่ๆนะครับระหว่างรอเพื่อนได้เลยเกมนี้นะครับ Fernand นะครับรับพาเล่นเกมครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับทุกช่องที่คลิปนี้นะครับถูกส่งออกไปทั้ง Semki Gaming แล้วก็ช่องพาเล่นเกมเองวันนี้นะครับผมดอยพาเล่นเกมสวัสดีครับ